ให้ดูตรงนี้ทุกคนว่ามันคือเหมือนไข่กั้งอ่ะมันเป็นเลเยอร์ที่สวยงามมากดูดีเวอร์แล้วแต่คนละเวลาสองหมูวันนี้เราอาจจะแบบดูโซมๆแล้วเปิดคลิปด้วยความทุรักทุเลนะคะวันนี้คือแบบวุ่นวายมากคลิปนี้จะบอกว่าเพจจะได้มากินร้านที่เพจอยากกินมานานมากคือจองเองจองไม่ได้ค่ะร้านนี้เป็นหนึ่งในร้านที่เพจให้ท็อป3ในการจองยากที่สุดของเมืองไทยเลยกับร้านซอนนั่นเองค่ะก็เป็นร้านที่ได้มิชลินสตาร์ด้วยนะคะเราเข้าไปในร้านกันดีกว่าวันนี้ต้องขอบคุณปลางมากนะคะสำหรับโต๊ะต้องขอบคุณหัวหน้าของปลางที่จองให้ทุกคนมาแบบไม่รู้เรื่องเลยแต่ว่าอยากกินมากเพราะว่าพยายามจองมานานแบบมันก็จองไม่ได้สักทีเนาะต้องกล่าวเคยโทร4ชั่วโมงแต่ว่าเพจบอกให้โทรเพจบอกให้รอให้โทรแต่ก็โทรไม่ได้โทรกี่ครั้งนะ300ครั้งโทรตลอดเวลาตั้งแต่เช้าใช่เงินกูไม่ทำไม่ได้ไม่ได้นี่คือก็คือบารมีพี่หนิงกราบค่ะฝากโรงแรมฝากโรงแรมนะโรงแรมนะคะอีสตินแกรนด์ตายทอดฝากได้ใช่ปะฝากได้ฝากนะคะฝากนี่กำลังรออาหารอยู่นะคะเมื่อกี้เขาก็มาถามว่าเราไม่ทานอะไรไหมแพ้อะไรหรือเปล่าก็มีอธิบายอาหารคร่าวๆตอนนี้กำลังรออาหารอยู่ค่ะลืมบอกเลยว่าร้านอยู่ซอยสุขุมวิท26ค่ะเวลาเราขับตรงมาจากหน้าปากซอยเราก็เข้าไปทางด้านหลังโรงแรมโฟรีเลยที่จอดคือจะบอกว่ามันน้อยมากถ้ามาช้าต้องไปจอดโรงแรมโฟรีชั่วโมง40บาทนะคะฉะนั้นรีบมาค่ะคำที่เป็นแตงกวากลิ่นแตงกวาค่อนข้างแรงเลยค่ะแล้วก็เผ็ดด้วยแต่ว่าสดชื่นดีค่ะยังไงนะตอนนี้อ่ะจานแรกยังไม่จบก็เกิดเหตุการณ์อีกแล้วค่ะหอยสดมากหอยนะคะสดมากค่ะเด้งออกมาจากเปลือกหอยนะเรียบร้อยค่ะแน่แล้วเขาก็บอกว่าเขาทำมาพอดีคนที่จะมาวันนี้นะคะก็อาจจะไม่ได้ใหม่แซ่กำโทฮูไปปังเหลือครึ่งนึงผู้ช่วยจิ๋วเองอ่ะปังเขาอธิบายเมื่อกี้นะคะก็จะมีกุ้งเสียบแล้วก็หัวกุ้งทอดนะคะแล้วก็จักจั่นทะเลบอกว่าจักจั่นทะเลเราจะเจอได้แค่ที่หาดไม้ขาวที่ภูเก็ตเท่านั้นตรงกลางนะคะก็จะมีเป็นผงสาหร่ายชิมเลยถ้าตกจริงร้องไห้เลยถ้าตกจริงนะน้องๆกลับบ้านแล้วก็จอกใหม่ก็ได้ดีหนูจอกได้รสของสาหร่ายที่เป็นผงชัดมากแล้วกุ้งก็ทอดมากรอบค่ะไม่อมน้ำมันเลยเพราะเขาใช้น้ำมันรังข้าวด้วยหัวกุ้งเลยกุ้งจะเป็นชอบไปหัวกุ้งอร่อยมากเค็มๆมันหอมน้ำมันเนาะหอมเป็นกุ้งมังกรเจ็ดสีนะคะเขาได้มาแบบสดๆเลยเป็นๆเลยนี่ก็คือมากินในซาซิมิเลยแล้วก็มีแตงโมจะเกาะสุกรนะคะแล้วข้างบนจะเป็นเหมือนน้ำจิ้มเขาเอามาทำเป็นแบบฟิชฟรีเป็นฟรีสรีบกินเลยค่ะวันนี้ขอไม่รอนะพี่พีมันตักขึ้นหรอดีมากคือตัวกุ้งเขาแรกมาแบบมันไม่ได้บางเกินไปแล้วก็แบบค่อนข้างกรุบกรอบเลยค่ะอร่อยแตงโมกับเจลน้ำแข็งที่มีน้ำจิ้มซีฟู้ดข้างบนดีมากมันเผ็ดนี่ต้องสั่งแบบเผ็ดปกตินะคะแล้วว่าสดชื่นมากสำหรับคำนี้อันนี้คือสุราษฎร์ธานีก็คือจะเป็นกุ้งแม่น้ำนะคะมีสับปะรดอยู่ข้างบนผมว่าดีจังกินตัวกุ้งมากอันไหนอันไหนหางอร่อยมากจริงหรอสดชื่นมากคำ
ำแรกมันจะเหมือนแบบทอดๆจะแบบมีความครีมมี่ครีมมี่มันๆนิดนึงเป็นซอสมันกุ้งสดตัวหาแล้วเขาโปะกับปลาโลดกับเหมือนหอมแดงอ่ะกินแล้วมันสดชื่นแล้วมันเหมือนรีเฟชไปในตัวเลยดีมากนี่นะคะเป็นเมนูที่เป็นซิกเนเจอร์ของเขาเลยกันชูเปียงหรือกันเชียงปูนะคะเขาก็จะใช้ปูม้าแล้วเขาก็มีไข่ปูแล้วก็มีปูไข่ดองแยกมาให้ด้วยช้อนนึงค่ะเขาเลยว่าให้กินปูไข่ดองก่อนจานนี้คืออยากกินมากเขาบอกว่าปูไข่ดองเขาจะมีหมักซีอิ๊วหมักเหล้าลำด้วยค่ะชิ้นใหญ่มากน่ากินมากอร่อยมากเผ็ดเลยแต่ว่ากลมกล่อมคือความเผ็ดมันจะค่อยๆออกมาค่ะมันไม่ได้ออกมาตั้งแต่ที่แรกเนี่ยมันพริกเหลืองมันจะค่อยๆเริ่มเผ็ดนี่เริ่มเผ็ดมาถึงหูแล้วตอนนี้เป็นเมนูเผ็ดมันชื่อว่าสุดยอดมะพร้าวค่ะก็จะเป็นน้ำเป็นกะทิคั้นแทนน้ำเปล่านะคะแล้วก็มีน้ำมันหอยเชลล์ข้างบนด้วยมันก็เหมือนเนื้อมะพร้าวแหละเป็นป่ะเนื้ออะไรอ่ะมันนุ่มอร่อยมากอร่อยมากใส่ดีตรงไหนเป็นย่างใบตังเสริมมาบนรถสองแถวบอกให้กินคำนี้ก่อนไม่แล้วก็ต่อด้วยอันนี้แล้วแบบหัวใจวายเวลาจำเขาเดี๋ยวนี้ความจำแย่มากคือเขาพูดอะไรจำไม่ค่อยได้เลยเน้นกินอย่างเดียวอันนี้จำคำนี้ได้ว่าหมักซีดำเขาบอกเป็นดอกดาราคือโรตีแกงปีโรตีแกงปูนั่นเองนะไข่ปูน่ากินมากไข่ปูใหญ่มากจริงๆชิ้นใหญ่มากจ้าแม่จานนี้อร่อยมากขนมจีนเส้นหนึบๆแล้วก็โรตีนะทอดมากรอบไม่อมน้ำมันเลยเผ็ดกำลังดีอร่อยมากค่ะอร่อยมากค่ะข้าวมันแบบเป็นข้าวพองอะเป็นข้าวกรอบแทนที่จะใช้เป็นข้าวสวยธรรมดาแล้วมันก็มีเครื่องทุกอย่างมากเลยไม่ว่าจะเป็นพอใบมะกรูดถั่วต่างๆลำเอียงบีบมะนาวมันดีเลยค่ะที่กินกับดอกดาราด้วยเริ่มกินจากอะไรนะน้ำพริกก่อนนะเขาบอกว่าให้ขูดออกมาเผ็ดมากๆมันเป็นลงคออ่ะกันก็คือขึ้นเร็วมากความแข็งจะเป็นเพราะว่ามันแข็งเผ็ดน้ำพริกเผ็ดมากเลยแต่อร่อยมันหอมมากเลยค่ะทุกคนแค่พริกน้ำปลาอร่อยเลยสุดยอดก็เลยแบบอร่อยมากอ่ะตัวกินข้าวหมดก่อนแกงจะมามากก่อนแต่ก็โอเคก็กินชอบดูมากได้ปลามาแล้วนะคะได้เขามีน้ำแก้วเหลืองมาให้ด้วยเป็นปลาเผ็ดมากไหมคะซุปเพิ่มค่ะปลาเขาทอดมากรอบอร่อยมากเลยค่ะคือว่ามันไม่ได้เผ็ดมากนะแต่กินได้เลยค่ะอร่อยใช่คือกั้งผัดสตอนะคะ
นี่คือปริมาณ1ชิ้นที่เราได้คือชิ้นใหญ่เลยมาแบบไม่อั้นอันนี้ก็คือจะเป็นจานสุดท้ายสำหรับองค์หนึ่งที่เราจะแชร์อาหารกันนะคะเดี๋ยวจะมีอีกให้ดูตรงนี้ทุกคนว่ามันคือเหมือนไข่กั้งอ่ะมันเป็นเลเยอร์ที่สวยงามมากดูดีเวอร์มันนุ่มมากเลยแล้วก็ซอสที่เสิร์ฟมาจะมีแกงแดงกับซอสที่เป็นเหมือนจากนี้ท่านได้แต่ใบหยาก็ให้ความรู้สึกที่แบบแตกต่างกันชัดเจนดีแล้วก็ที่น้องใบมะขามก็ทำให้มึงดูแล้ววะก็เรียกได้ดีมากอร่อยมากก็ต่อไปก็จะเป็นจานล้างปากแล้วค่ะตอนนี้ก็กินมา2 ทุ่มครึ่งละใช้เวลาประมาณ2 ชั่วโมงแล้ววันนี้มาแบบใจทุกจานเลยจริงๆจนถึงตอนนี้มีจบของคาวแล้วนะคะเป็นไงบ้างก็คืออร่อยถูกคำแบบยังไม่มีจานไหนรู้สึกว่าไม่อร่อยส่งคำล่ำลือเป็นไงบ้างคุณพีฟจะหลับแล้วนี้แต่ดีนะคุ้มกินแล้วว่ามันไปต่อได้เรื่อยๆไม่มีการไหนแบบทำให้เราแบบเฮ้ยเลี่ยนแล้วไม่ไหวแล้วเนาะเพราะด้วยความที่เป็นอาหารไทยใช่ก็รสชาติเขาจัดจ้านดีเป็นไงบ้างจ๊ะปูซึ่งเกือบอดกินหอยหวานแต่อร่อยค่ะอร่อยเนาะตอนนี้เรากำลังรอไอติมกันอยู่เขาจะให้เลือกระหว่างไอติมข้าวเหนียวซาคูเปียลำไยกับกะทิเราเลือกอย่างละ2ไปนี่ค่ะเป็นเมนูล้างปากนะคือเชอร์เบตดอกดาราถ้วยที่เสิร์ฟมาเย็นเจี๊ยบเลยดูดีว่าเราจับอ่ะมันจะแบบเหมือนไอน้ำมันละลายเลยคนชื่นมากค่ะคล้ายๆลูกแพแต่ว่าสุกๆเราขอกล้วยทอดกันกล้วยทอดอร่อยจริงอร่อยมากอร่อยจริงหอมมากเป็นแบบกันไหมแถมเหมือนแถมเกลือแล้วคิดว่าเหมือนน้ำทะเลคือเขาว่าบอกว่าให้ยกขึ้นแต่เมื่อกี้น้องๆคือเขาจะแกะอย่างนี้ออกมาแล้วใช่ใช่ใช่เฮ้ยเขาผ่ามังคุดแบบเนี่ยเขาผ่าครึ่งอ่ะเขาล็อกเปลือกออกมาทำได้ไงอ่ะมีความคิดของตัวเองนั่นกรอบมากเลยเนี่ยน่าจะเป็นมังคุดที่แบบไม่ใช่มังคุดสุกเปลือกที่แบบยังคงเขียวอยู่อะค่ะนี่เขามีบอกนะคะทำไมต้องผลไม้กระป๋องเพราะว่าตอนที่เขาเรียนอยู่ที่อเมริกาเนี่ยค่าของชีพมันแพงมากกลับมาที่พักนึงก็ต้องมีอยู่เงาะกระป๋องแช่เย็นเจี๊ยบมาทานแล้วจะคิดถึงบ้านนะคะไม่มีรายได้จากทางและครั้งที่สองที่เราผสมชาซีรัลแต่ละคนที่เข้ากันแล้วก็เอาขนมไทยคิดทานคล้ายๆเหมือนเวลาเราแบบโขดชิ้นกับชาส่วนด้านนู้นเนี่ยทางสิงคโปร์นะครับนี่เนี่ยเป็นชาดอกจามาไอชาดอกจามาเนี่ยอยู่ฝั่งซ้ายนะครับจะช่วยไปล้างน้ำไข่แล้วก็ตัวชาที่ผสมคนได้หน่อไข่ค่ะทุกคนแบบมันชิ้นใหญ่กว่าไข่ปกติที่เคยจริงเมื่อก่อนจะชอบกินตรงเซนทันชิดลมมากนี่อันนี้ขึ้นมาเร็วหยิบขึ้นมาเร็วคนที่ชอบกินขวางเขาบอกคำแรกให้กินเปล่าๆใช่ป่ะร้อนเขามีดีให้จิ้มให้กินเปล่าๆชิมแต่ว่าแผ่นกรอบมันกรอบข้างนอกแล้วก็หอมไข่แล้วก็ให้จิ้มชาแล้วก็คือแล้วก็ให้ผสมกับชาแต่คนให้เข้ากันก่อนมาจิ้มสุดท้ายเลยบอกเขาบอกว่ากินแทนปลาท้องโป๋อ่าไม่ถักข้าวพี่เหนียวพี่เหนียวดูไหมแต่เขาเขียนเขาบล็อกคนตามไม่เยอะแต่ว่าได้ถึงครอบครัวใช่มีของฝากด้วยนะคะของฝากเป็นอะไรนะอันนี้เป็นโกโก้กับเนยนะคะเนยกาหยูก็คือแรกเนี่ยเป็นเนยเม็ดมะม่วงหิมพานต์ลายอง
อีกอันเป็นช็อกโกแลตปักใต้บินมานะคะก็นี่เซตเมนู14,000 4คนตกคนละเท่าไหร่ 3,000 กว่าบาทแล้วก็มีโค้กนะคะโค้กของคุณพีรพัฒน์120บาทนะแล้วก็น้ำนี่อิ่มมากค่ะมื้อนี้ก็ 3,000 กว่าบาทถือว่าคุ้มค่ามากทุกคนประทับใจยอมจ่ายแล้วก็อยากจะมากินอีกก็ถ้าใครอยากจองนะคะก็ติดตามในเพจเขาได้เลยโทรศัพท์ให้ทันเป็นสิ่งเดียวที่ทำได้นะกลับบ้านกันแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบาย